ขณะนี้ทางหน่วยง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกมายอมรับแล้วนะคะเกี่ยวกับคลิปที่ปรากฏเป็นผู้แต่งกายชุดพยาบาลถือแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นน้าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดจริงค่ะแต่ว่าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบอยู่ค่ะ คลิปวิดีโอเผยแพร่ใน t ิ k กต็อ k เป็นภาพผู้หญิงแต่งกายชุดพยาบาลแล้วก็มีป้ายพนักงานห้อยคอนะคะเธอกำลังเปิดฝาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เทใส่แก้วแล้วก็ชนแก้วในลักษณะกำลังสังสรรค์กับคนอื่นๆแต่ว่าสถานที่ค่ะเป็นห้องคล้ายๆกับสถานที่ทำงานแล้วก็ยังปรากฏว่ามีคลิปอื่นๆที่ผู้แต่งกายชุดพยาบาลดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่นด้วยนะคะมีการดื่มกันอย่างเปิดเผยผู้โพสต์คลิปต้นฉบับใน Tik t o ็อกนั้น ออกไปแล้วพร้อมกับปิดบัญชีแต่คนที่ใช้งานคนอื่นได้บันทึกคลิปดังกล่าวเก็บเอาไว้ได้ค่ะนายแพทย์ยุทธนาวันโพกลางนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยายอมรับกับไทย P ี s ีเอสค่ะว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏภายในคลิปเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องบางประการและหากได้รับความชัดเจนจะรีบแจ้งต่อสาธารณาชนให้ทราบเร็วที่สุดค่ะ ทางผู้สื่อข่าวก็พยายามโทรศัพท์สอบถามไปที่โรงพยาบาลเอกชนที่ถูกระบุถึงนะคะแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตอบกลับมานั่นก็คือบอกว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องผู้สั้นๆแบบนี้นะคะส่วนทางผู้บริหารก็ยังไม่มีนโยบายที่จะให้ข้อมูลหรือว่าออกแถลงการใดๆค่ะทีมข่าวพยายามตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่โรงพยาบาลและพบกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ซึ่งให้ข้อมูลเพียงว่าทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ผู้บริหารยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ แล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์ของผู้สื่อข่าวเอาไว้นะคะทีนี้มีรายงานด้วยว่ากรอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้จะดูจะพิจารณาที่การผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยหรือไม่แล้วก็เจาะไปที่พฤติการเป็นหลักค่ะใช่ค่ะจะต้องมีพฤติการที่ปรากฏในคลิปนั้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2551ที่ระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่บริการสาธารณสุขของรัฐสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลด้วยหรือไม่การตรวจสอบข้อที่จริงนั้นจะให้ความเป็นธรรมกับคนที่ปรากฏในคลิปด้วยเช่นกันนะคะ รองศาสตราจารย์สุจิตราเหลืองอมอเลิศนายกสภาการพยาบาลเปิดเผยว่าพรุ่งนี้สภาการพยาบาลจะติดต่อไปยังโรงพยาบาลเอกชนต้นสังกัดพร้อมกับแต่งตั้งคณะอนุก,กรรมการจริยธรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะเข้าข่ายประพฤติไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพอันเป็นไปตามขั้นตอนการสอบจริยธรรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการพรดุงคันจบัดที่2ปี2540ค่ะ หากคณะอนุกรรมการจริยธรรมพบว่ามีมูลความผิดให้สอบสวนเพิ่มและให้คณะกรรมการสภาการพยาบาลวินิจฉัยชี้ขาดสำหรับบทลงโทษนะคะมีตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนภาคทันพักการใช้ใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพไม่เกิน2ปีโทษหนักที่สุดก็คือการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพค่ะ